พึ่งพึ่งอยู่ไหนเราไปอยู่ที่นี่ได้ไงแย่แล้วเรื่องหลวงพี่บานอย่าเข้ามาด้วยมีฉันเองนะพี่ปั้นก็ใช่สิพี่ปั้นจริงๆถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครฮะไอ้ผีคุณหลวงอ่ะมันเข้าสิงพี่มันต้องการอยากให้ตำรวจเจอหลักฐานแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการให้พี่เรียบร้อยแล้วฉันเอากระเป๋าเงินของเสี่ยเพ้งอ่ะเอาไปทิ้งไว้กลางทะเลรับรองไม่มีตำรวจหน้าไหนมันเจอแน่ไอ้หลวงนฤบาลฉันขอสาปแช่แกให้ไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดตลอดชีวิตเรื่องหยุดอย่าสาปแช่งคุณลุงอีกเลยนะนายก็รู้ฉันเป็นคนผิดฉันเป็นคนทรยศคุณหลวงฉันผิดเองนะเพื่อนพี่แต่เรื่องมันนานมาแล้วนะตลอด20ปีที่ผ่านมาพี่ทำบุญกวดน้ำให้มันตลอดทำไมมันไม่คิดที่จะยอมเลิกลาเลิกจองเวรจองกรรมกับพี่สักทีอะหลวงนฤบาลไม่เคยอภัยให้ใครตายแล้วก็ไม่ยอมพี่ปั้นแล้วพี่จะทำยังไงพี่จะปล่อยให้มันจองเวรชีวิตพี่ไปตลอดอย่างนั้นเหรอเรื่องเมื่อเรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนก่อฉันต้องหาทางแก้เองรับสายนะหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอามารอผมแต่เช้าเลยตื่นเต้นที่จะได้เจอผมเลยสิครับฉันตื่นเต้นที่จะได้กลับบ้านนะหากล่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวสิครับคุณไปอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณดูเครียดจังเลยฉันโทรศัพท์ไปที่โรงแรมตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีใครรับสายเลยที่โรงแรมมีคนตั้งหลายคนจะไม่มีใครรับสายได้ยังไงอ่ะฉันสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆถ้างั้นรีบขึ้นรถเถอะครับเราต้องถึงบางละมุงเร็วที่สุดมันจะได้ผลเหรอพี่มันต้องได้สิฉันตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อจะได้สร้างผลบุญให้กับดวงวิญญาณของคุณหลวงมันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะไล่บาปนั้นได้คุณหลวงขอให้คุณหลวงให้อภัยและรอผลบุญจากกับผมด้วยชาติหน้าชาติไหนจะได้ไม่มีสิ่งติดค้างให้จองเวรกันอีกคิดจะเอาบุญมาแลกบาปไม่มีบุญไหนมาลบล้างความผิดที่มึงทำไว้กับกูได้หรอกไอ้ปันกูไม่ให้อภัยกูไม่ให้อภัยกูไม่ให้อภัยHa ha 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 ha
โยมยังบวชไม่ได้ทำไมครับหลวงพ่อผู้ที่จะเข้าสู่สมณเพศต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจโยมยังร้อนรุ่มมีไฟสุมอยู่ข้างในดับไฟในใจได้เมื่อไรอาตมาจะบวชให้หลวงพ่อหลวงพ่อครับอะไรกันวะคนจะบวชก็ไม่ให้บวชภาพวันนี้เป็นแบบเนี้ยเรื่องอย่าปากเสียดิก็มันจริงนี่หว่าพี่ไหนบอกว่าศาสนาเป็นพึ่งของคนได้ไงไม่เห็นจะพึ่งได้ตรงไหนศาสนาพึ่งไม่ได้มาพึ่งข้าก็ได้นี่ข้าปู่ขาวพึ่งข้าได้เสมอใครวะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันพี่สงสัยจะเป็นคนบ้าปากสามหาวนั่นนะมึงปู่ได้ยินด้วยเหรอข้านี่แหละได้ยินทุกสิ่งมองเห็นทุกอย่างแล้วเองกำลังจะมีเคราะห์หนักชะตาจะถึงข้าหยุดเสียทีปู่ขาวอาตมาบอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าหาลูกค้าในวัดฉันไม่ได้มาหาลูกค้าแต่ฉันมาหาคนที่มันกำลังเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นก็ไปหาที่อื่นที่นี่เป็นวัดไม่ใช่ที่อวิชชาไปซะเถอะไปอาตมาขอบิณฑบาตฉันไปก็ได้แต่ที่ปู่มาเนี่ยอยากจะมาเตือนว่าจะมีผู้คนล้มตายบางลำพุงจะฉิบหายจำคำของข้าเอาไว้เอาไงดีพี่ปั้นบวชวันนี้ไม่ได้ไปวัดอื่นยังไงฉันก็ต้องบวชให้ได้ซึ่งไม่ร้ายไม่ได้จบสักที